สวัสดีค่ะพบกับแอดจิจี้นะคะวันนี้จิจี้มีอนิเมะย้อนยุคมาฝากเพื่อนๆด้วยนะอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่านายน้อยจอมโกยก้าสู่เส้นทางแห่งวีรบุรุษเรื่องราวของนายน้อยผู้สืบทอดแสนขี้ขาดแล้วก็ชีวิตแสนพลิกผันเรียกได้ว่าจากหน้ามือเป็นหลัง เรื่องราวจะเป็นอย่างไรพวกเรามารับชม,มพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากเพื่อนๆเ,เนี่ยกดไลค์กดแชร์กด, share, กด subscribe, s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดมินและทีมงานด้วยนะคะอ๋ออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจุ๊บๆเมื่อตอนที่6มาและในตอนนี้นายน้อยกับเกนบะก็ได้เข้ามาอยู่ในห้องเก็บสมบัติของเจ้าสดามมเนเพื่อที่จะขโมยคําสั่งของจกักรพรรดิทั้งอํานาจในการปกครองและยึดที่ดินของตระกูลซัวนั่นเองและในตอนนั้นเองในขณะที่เกนบะกับนายน้อยเนี่ยกำลังคุยกันอยู่เกนบะกั รับรู้แล้วนะคะว่าในตอนนี้พวกเจ้าสดามมเนเนี่ยได้รู้แล้วว่านายน้อยกับมันเนี่ยได้แอบ,บเข้ามาในห้องเก็บสมบัติซึ่งพวกมันก็ดูเหมือนว่ากําลังกระจายกําลังเพื่อที่จะล้อมห้องเก็บสมบัตินั่นเองซึ่งเกนฑบัในตอนแรกเนี่ยก็คิดจะเอาตัวรอดคนเดียวนะคะแถมยังบอกนายน้อยอีกด้วยว่างานปกป้องแกนะ่ะมันไม่ใช่หน้าที่ฉันเพราะฉะนั้นถ้าอยากเอาตัวรอดเนี่ยก็หนีไปเองละกันแถมยังเยาะเย้ยอีกด้วยว่าถ้ายังไม่อยากตายก็ดินลนตามมาเองสิเมื่อนายน้อยได้ยินแบบนั้นในตอนแรกเนี่ย เขาก็ทำหน้าเศร้านะคะแต่เมื่อนึกขึ้นได้ว่าตัวเองเนี่ยก็หนีเก่งอพอควรแล้วภาพก็ตัดมาด้านนอกห้องเก็บสมบัติในตอนนี้ลูกน้องของเจ้าซาดามูเนะรวมถึงเจ้าหูผีเนี่ยก็ได้ล้อมห้องเก็บสมบัติไว้เรียบร้อยแล้วเจ้าหูผีเนี่ยได้สั่งคอนอื่นว่าเดี๋ยวส่งสัญ,ญญาณเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยก็เข้าไปพร้อมกันและทันใดนั้นเองก็เกิดเสียงระเบิดเนี่ยดังตู้มขึ้นมาในตอนนั้นก็คือฝีมือของเกนบะนั่นเองเเก็เกนบะเนี่ยได้โยลูกระเบิดลูกแล้วลูก เล่าทั้งลงเจ้าพวกสมุนของเจ้าซาดดมูเน่แล้วก็ไปที่ห้องเก็บสมบัติอีกด้วยและหลังจากนั้นก็เป็นจังหวะที่นายน้อยและเกนบะถือโอกาสหนีไปได้นั่นเองซึ่งในตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยก็ได้รอดพ้นจากห้องเก็บสมบัติมาแล้วซึ่งแน่นอนว่าทั้งเสียงระเบิดแล้วก็แสงประกายไฟทําให้ทุกคนเนี่ยเกิดสับสนในจังหวะนั้นเกนบะเนี่ยสามารถผ่านลัวไปได้แล้วนะคะแต่ถ้าว่าเจ้าหูผีเนี่ยก็หูผีจริงๆหูเจ้าเนี่ยเหมือนเลดา้าเลยมันเนี่ยสามารถ ฟังเสียงได้อย่างชัดเจนเจาน้านีได้ยิงธนูไปยังรั้วของกำแพงซึ่งแน่นอนว่าธนูเนี่ยก็เข้าเป้านะคะแต่โดนเสื้อของนายน้อยนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าฝีมือการยิงธนูเนี่ยสู้เจ้าสดามูเนะไม่ได้แต่ทว่ามันก็ไม่พลาดเป้าและในตอนนั้นบรรดาลูกสมุนกิกก๊อกของพวกมันเนี่ยก็ได้ออกไปล้อมค่ายเพื่อที่จะตามจับนายน้อยและในขณะนั้นเองดูเหมือนว่าโคจิโร่กับอายโกเนี่ยได้รอเตรียมอยู่แล้วทั้งสองคนเนี่ยได้ขี่ม้าเพื่อบ่ายเบียง ความสนใจซึ่งในตอนนั้นนายน้อยกับเกนบะเนี่ยก็สามารถหนีออกมาจาก,กรั้วได้แล้วทั้งสองคนเนี่ยเข้าไปแอบอยู่ในปา่าในขณะที่ทุกคนหรือบรรดาลูกสมุนของเจ้าซาดามุเนเนี่ยหลงกลตามโคจิโรกะอายโกไปแต่ทว่าเจ้าหูผีเนี่ยดันเป็นคนรู้มากซะด้วยมันได้จับเสียงรอบๆแล้วก็รู้ว่าไม่มีเสียงเด็กแล้วเสียงฝีเท้าออกจากสถานที่แห่งนี้ก็ไม่มีอีกด้วยแต่ทําไมถึงมีมมาวิ่งออกไปเพราะฉะนั้นนี่ต้องเป็นกลลวงแน่ๆเล เพราะฉะนั้นคนที่ยังอยู่ก็คงยังอยู่สินะแล้วจากนั้นเจ้านีมันก็มุ่งหน้าไปยังที่นายน้อยและเกนบาเนี่ยหนีไปนะคะแล้วก็เป็นจริงอย่างที่มันคิดในตอนนี้นายน้อยและเกนบาเนี่ยได้แอบอยู่หลังต้นไม้พยายามกั้นหายใจแล้วพยายามไมาใ่ให้มีเสียงเล็ดลอดออกไปเพราะดูเหมือนว่าศัตรูของพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยจะมีหูที่เป็นภัยอันตรายต่อพวกเขาเป็นอย่างมากเลยแล้วภาพก็ตัดมาที่เกนบ่าเจ้าเกนบาเนี่ยได้เกิดหัวแหลมนะคะเจ้านี ได้คิดว่าจะทิ้งนายน้อยเนี่ยเอาไว้เพียงคนเดียวส่วนตัวมันนั้นเรื่องแค่เนี่ยจิบจิบเพราะฉะนั้นน่ะหนีไปคนเดียวสบายอยู่แล้วและในตอนที่เกนบะเนี่ยกำลังขยับตัวนายน้อยเนี่ยก็ได้หันมาเห็นพอดีนะคะจากความเห็นผู้เชี่ยวชาญในการเล่นซ่อนแอบ,บอย่างนายน้อยแล้วเขาเนี่ยมองทะลุป,ปุโปรงเลยว่าถ้าขยับตัวในตอนนี้สําหรับคนที่หูดีหรือคนที่หาเก่งๆเ,เนี่ยจะพบเจอได้ภายในพิบตาและที่สําคัญคนที่หานั้นก็คือคนที่มีดาบและเป็นศัตรู แน่นอนว่าเกนบะเนี่ยขยับเพียงเสี้ยววินาทีนั้นเกนบะเนี่ยก็ถูกเจอตัวไดยทันทีเลยค่ะเจ้าหูผีเนี่ยได้ฟันดาบสมุไรไปยังเกนบะแต่ถ้าว่าในตอนนั้นนายน้อยเนี่ยกระโดดเข้ามาผากทำให้หลบวิธีดาบได้ทันถึงแม้จะบาดเจ็บเล็กน้อยก็ตามและในตอนนี้เจ้าหูผีเนี่ยก็เสียจังหวะไปนะคะขะดาบที่มันใช้ฟันเนี่ยนั้นยาวอมากมากด้วยทำให้ติดต้นไม้แต่ถ้าว่าก็สร้างรอยแผลให้นายน้อยก็เกนบะไม่น้อยนะคะถึงแม้จะทักท ก็ตามและหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้วิ่งหนีต่อไปและตอนที่วิ่งหนีเนี่ยเกนฑบักก็ได้ถามว่าทําไมนายน้อยเนี่ยถึงคิดจะช่วยเขาซึ่งเขาเนี่ยตั้งใจจะทิ้งนายน้อยแท้ๆนายน้อยก็ได้บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยฉันอ่อนแอแล้วก็อ่อนโยนเกินไปจนเผลอสงสัยนายแต่ถ้าว่าฉันขอสาบานเลยนะว่าฉันเนี่ยจะไม่มีวันทรยศนายเป็นอันขาดเพราะว่าหนีไปกับนายเนี่ยมันสนุกดีนี่นะถ้าตัวฉันคนเดียวคงหนีไม่รอดยากที่ เก่งกาจอย่างแน่นอนซึ่งในตอนนั้นนายน้อยเนี่ยก็ได้นึกถึงภาพในตอนที่ตัวเองและเกนบาเนี่ยลักลอบเข้าไปในฐานของเจ้าสดามุนเนแล้วก็หนีรอดออกมาได้ด้วยวิชานินจาของเกนบาดูเหมือนว่าเกนบาเนี่ยไม่ได้เชี่ยวชาญเฉพาะการโจรกรรมแต่ถ้าว่าวิชาการต่อสู้หรือการย่องเบาของเขาเนี่ยก็ไม่เป็นรองใครเลยละ่ะและที่นายน้อยถูกใจมากเป็นพิเศษก็ไอตอนหนีนี่ล่ะค่ะการเข้าไปหรือการออกมาถึงแม้จะโดนจับได้หรือรถูกตามตัวแต่ถ้าว่า ก็สามารถหนีออกมาได้นั่นก็ทําให้นายน้อยเนี่ยประทับใจเป็นอย่างมากเลยแล้วภาพก็ตัดมาที่เกนบะสําหรับเกนบะในตอนนี้ชีวิตของเขาตั้งแต่เด็กจนโตมักเจอคนทรยศหักหลังภาพความทรงจําในวัยเด็กต่างๆของเกนบะเนี่ยก็ได้ย้อนกลับมานะคะทําให้เขาเนี่ยนึกถึงเรื่องไม่ดีแต่ทว่าความทรงจําก็ได้ย้อนกลับไปในตอนที่พ่อของเขาเนี่ยกำลังจะตายพ่องเขาได้บอกว่าทวันหนึ่งเกนบะเนี่ยได้เจอเจ้านายที่คิดว่าจะพักดีตลอดชีวิตแล้ว ก็ขอให้เกนบะเนี่ยเลียดเงินมาให้จนเจ้านายเนี่ยหมดตัวไปเลยแล้วในตอนนี้เกนบะเนี่ยก็ดูเหมือนรับรู้แล้วว่าเขาเนี่ยเจอเจ้านายที่ดีเป็นอย่างมากเลยเจ้านายที่คอยอยู่กับเขาแล้วก็ไม่ทิ้งเขานั่นเองและแน่นอนว่าคุณสมบัตินี้เหมาะกับการเป็นนายพลแล้วก็เป็นเจ้าคนนายคนในอนาคตอีกด้วยแล้วภาพก็ตัดมาในปัจจุบันในตอนนี้นายน้อยเนี่ยก็ได้โดนดาบของเจ้าหูผีนะคะถึงแม้แพ้จะทักทาก,ก็ตามแต่สําหรับเขาในตอนนี้ ก็เป็นเพียงแค่เด็กซึ่งแน่นอนว่าบาดแผลเนี่ยก็ส่งผลต่อร่างกายเป็นอย่างมากเลยและในตอนนี้นายน้อยเนี่ยแทบไม่มีแรงที่จะวิ่งต่อไปแล้วในตอนนั้นเกนฑบาเนี่ยได้แต่สะบดสาบแช่งชีวิตตัวเองที่ต้องมีเจ้านายอ่อนปวกเปียกแบบนี้แล้วภาพก็ตัดมาที่ฝั่งเจ้าสดามุเนในตอนนี้เจ้าสดามุเนเนี่ยได้ตื่นแล้วนะคะถึงแม้ว่าเจ้าสดามุเนเนี่ยจะเป็นนักลบที่สายตาดีก็ตามแต่ในตอนนี้เจ้านีเนี่ยอายุมากแล้วและในตอนกลางคืนเนี่ยกระดันมองไม่ค่อยเห็นเนาะ ด้วยและในตอนนั้นดูเหมือนว่าเจ้าหูผีเนี่ยก็ได้มากับเจ้าซาดามูเนะนะคะทั้งสองคนเนี่ยฟิวชั่นกันรวมกันเป็นร่างเดียวซึ่งมันเนี่ยได้บอกเจ้านายมันว่ามันเนี่ยจะคอยเป็นตาเป็นหูให้กับเจ้าซาดามูเนะเองแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นวิธีที่ได้ผลเป็นอย่างมากเลยค่ะเจ้าซาดามูเนะเนี่ยสามารถยิงไปในทิศท,ทางที่นายน้อยและเกนบาเนี่ยหนีไปนะคะแต่ทว่าทั้งสองคนเนี่ยสามารถหลบลูกธนูได้ถึงแม้จะอยู่ห่างไกลกันก็ตามแต่ทว่า ทั้งสองคนเนี่ยขี่ม้าอยู่ซึ่งเมื่อเกนบะคิดแบบนั้นแล้วก็สามารถประมวลผลได้เลยว่าทาั้งนายน้อยและตัวมันเองเนี่ยไม่สามารถหลบหนีได้อย่างแน่นอนมันเนี่ยจึงได้ตัดสินใจไปต่อกรอกับทั้งสองคนด้วยตัวเอง แล้วภาพก็ตัดมาที่เจ้าซาดามุเนที่ฟิวชั่นกับเจ้าหูผีซึ่งในตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยอยู่บนม้าตัวเดียวกันเกนบะเนี่ยเข้าไปพูดจายั่วยุนะคะซึ่งแน่นอนว่าทั้งสองคนเนี่ยรู้จักเกนบะแถมยังบอกด้วยว่าพ่อของเกนบะเนี่ยเคยเป็นนักลบแต่ทะว่าใช้วิธีที่ต่ำสามจึงถูกขับไล่แล้วก็พันตัวเป็นโจรซึ่งแน่นอนว่าเจ้าซาดามุเนเนี่ยก็ได้ถามเกนบะว่าเข้ามาขโมยคําสั่งจกักรพรรดิเพราะอะไรแต่ถ้าว่าด้วยเกนบะเนี่ยเป็นคนที่ไหวพริบดีนะคะ เก็นบะก็เลยบอกไปว่าไม่มีใครใช้หรอกแค่อยากจะเล่นเท่านั้นเองเพราะในห้องเก็บสมบัติเนี่ยมีแต่กระดาษเก่าๆในตอนนั้นเก็นบะเนี่ยก็พยายามหลอกล่อสุดชีวิตเลยโดยงัดวิชาต่างๆมา ซึ่งแน่นอนว่าเจ้าสดามูเนกับเจ้าหูผีเนี่ยพยายามต่อสู้อย่างที่สุดแล้วแต่ก็ไม่สามารถที่จะเข้าใกล้เกนบาได้เลยเพราะเกนบาเนี่ยมีทั้งความว่องไวและวิชานินจาที่เก่งกาจสามารถก่อกวนสดามูเนะและเจ้าหูผีจนทั้งสองคนเนี่ยแพ้และจนมุมไปเลยแล้วที่สําคัญเกนบาเนี่ยก็ได้จุดไฟล้อมทุ่งนะคะในตอนนั้นเจ้าสดามมเนะเนี่ยได้มองกลับไปยังปราสาทของตัวเองก็พบว่าในตอนนี้ห้องเก็บสมบัติของตัวเองเนี่ยถูกไฟไหม้วอดไปแล้วเมื่อ ันมาอีกทีนึงงกินบะก็ได้หายตัวไปและในตอนนั้นเจ้าหูผีเนี่ยก็รับรู้ได้เลยว่าในตอนนี้เด็กอีกคนนึงได้ถูกช่วยเหลือไปแล้วและในที่สุดเด็กทั้ง4ี่คนเนี่ยก็กลับมาที่ศาลเจ้าสุวรได้อย่างปลอดภัยพร้อมกับทาภารกิจสําเร็จและในขณะที่ยังสี่คนกําลังเดินทางนะคะกินบาเนี่ยก็ได้ถามนน้อยว่าสัญญาได้ไหมหละ่ะว่าถ้ารับใช้เนี่ยจะยกดินแดนให้ ซึ่งเมื่อนายน้อยได้ยินแบบนั้นเขาเนี่ยก็ตาเป่งประกายเลยแถมเกนบาเนี่ยยังขูน่นายน้อยอีกด้วยนะคะว่าถ้าผิดสัญญากับมันแล้วก็มันเนี่ยจะตามจองล้านจองผานยันลูกหลานเลยไม่มีใครเนี่ยสามารถลอดเนือ้อมือมันได้แต่กลับกลายเป็นว่านายน้อยเข้าใจว่าเกนบะาเนี่ยจะอยู่เล่นซ่อนแอบกับลูกกับหลานของนายน้อยเนี่ยไปจนตายเลยซึ่งแน่นอนว่าเจ้าเกนบะาเนี่ยถึงกับประสาเสียไปเลยนะคะกับความใส่ซื่อของเจ้านายของตัวเองที่อยู่ตรงหน้าแล้วภาพก็ตัด าในนตอนเช้ดูเหมือนว่าเจ้าพวกสดาม,มูเน่จะมุ่งหน้าไปยึดที่ดินของตระกูลสุวะนะคะแต่ถ้าว่าคนของตระกูลสุวะเนี่ยก็ได้ไถ่าถามถึงคําสั่งของจกกักรพรรดิพร้อมขอดูหลักฐานีนต่างหากถ้าไม่มีหลักฐานเนี่ยแสดงว่าเจ้าสดามมเนะเนี่ยปลอมแปลงคําสั่งของจกกักรพรรดิและแน่นอนว่าด้วยเหตุผลนี้แล้วพวกของเจ้าสดามมเนะเนี่ยต้องล่าถอยกลับไปในตอนนี้เจ้าสดามมเนะเนี่ยแทบลงไปชักดิ้นชักงองกับพื้นเลยละค่ะเพราะกว่าจะขอคําสั่งมาได้อีก ก็นานแสนนานเรียกได้ว่าเป็นปีเลยเพราะในตอนนี้ที่เกียวโตเนี่ยก็เต็มไปด้วยผู้คนที่แอบอ้างพร้อมจะขอของขวัญจากจัก,กรพรรดินั่นเองเมื่อเจ้าสดามมเนะเนี่ยแจ้งกับจัก,กรพรรดิแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างเนี่ยต้องได้รับการตรวจสอบเพราะฉะนั้นจัก,กรพรรดจึงมีคําสั่งให้ทําหน้าที่คงเดิมเมื่อเจ้าสดามุเนะได้คําสั่งของจัก,กรพรรดิที่ให้ปฏิบัติงานเหมือนเดิมมันเนี่ยแทบลงไปนอนชักดิ้นชักงออีกรอบนึงเลยเพราะมันเนี่ยไม่สามารถได้คําสั่งเดิมมา อีกแล้วกว่าจะได้คําสั่งเดิมเนี่ยเรียกว่ารอเป็นปีๆเหมือนเดิมละค่ะแล้วภาพก็ตัดมาที่ศาลเจ้าตระกูลสุวะในตอนนี้ทุกคนเนี่ยกำลังเฉลิมฉลองกันนะคะเพราะในตอนนี้ที่ดินของตระกูลสุวะเนี่ยไม่ถูกยึดแล้วก็ไม่ถูกก่อกวนอีกแล้วในขณะนั้นโยริชิเงะเนี่ยกำลังทําแผลให้กับนายน้อยอยู่นายน้อยเนี่ยได้บอกขอบคุณโยริชิเงะที่มอบภารกิจให้เขาแถมเขาเนี่ยยังได้บริวารเพิ่มอีกหนึ่งคนและที่สําคัญเป็นบริวารที่เก่งด้วย ถึงแม้จะมีท่าทีที่ไม่มีมารยาทไม่มีการศึกษาก็ตามและในตอนนี้เกนบาเนี่ยก็กําลังนั่งเฉลิมฉลองกับทุกคนอยู่ดูเหมือนว่าเจ้าเกนบาเนี่จะถูกใจเป็นอย่างมากเลยที่ได้กินได้ดื่มอย่างเต็มที่และในขณะที่กําลังทําแผลให้ในายน้อยนะคะโยริชิเงะจึงรายงานความคืบหน้าหรือความเป็นไปที่เกียวโตให้กับนายน้อยฟังแล้วภาพก็ตัดไปที่เกียวโตในขณะที่ทาคาอุจิเนี่ยกำลังเดินทางกับที่พักในตอนนั้นดูเหมือนว่าเจ้าทาคา จีเนี่ยกำลังถูกลอบโจมตีนะคะและคนที่สั่งโจมตีนั่นก็คือพระโอรสของจกักรพรรดิซึ่งตัวเขาเนี่ยเพิ่งได้ตําแหน่งโชกุนมาเลยแต่ทว่าพระองค์เนี่ยรับรู้ได้เลยว่าเจ้าทาคาอุจิเนี่ยทำเป็นอยู่ข้างจากักรพรรดิแต่ทว่าอีกไม่นานเมื่อสบโอกาสเจ้าทาคาอุจิเนี่ยจะทรย,ยจศจักรพรรดิเป็นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นโดยตัวเองเป็นลูกเนี่ยต้องขัดขวางก่อนและหลังจากนั้นการต่อสู้และการนองเลือดก็ได้เริ่มต้นขึ้นแน่นอนว่าฝั่งเจ้าชายเนี่ย ตายแพ้แบบสมบูรณ์เลยพวกเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะสู้ทหารของทาคาอุจิหรือทาคาอุจิได้เลยแล้วภาพก็ตัดไปที่ทาคาอุจิเจ้าทาคาอุจิเนี่ยมองออกได้ว่าพระโอรสองค์นี้เนี่ยจะเป็นผู้นําที่ดีในอนาคตดูเหมือนว่าเขาจะเจอคนที่สามารถชักนําได้แล้วแน่นอนว่าทาคาอุจิเนี่ยนอกจากเก่งในการต่อสู้แล้วการโน้มน้าวใจหรือการเป็นทูตเนี่ยก็ไม่แพ้ใครเลยนะคะหลังจากนั้นเขาก็ได้ตัดสินใจว่าเขาเนี่ยจะไปคุยเป็นการส่วนตัว กับพระโอรสของจกักรพรรดิหรือองค์ชายที่สังฆ่าเขานั่นเองซึ่งแน่นอนว่าทุกอย่างกาวที่เขาเดินไปหาองค์ชายดาบของเขาก็สามารถสังหารคนได้ตลอดเวลาแล้วในที่สุดทาคาอุจิเนี่ยก็สามารถประชิดต,ตัวองค์ชายได้แต่ทว่าเขาเนี่ยก็ไม่ได้ทําอันตรายกับองค์ชายนะคะแต่รอบตัวเนี่ยก็เต็มไปด้วยศพคนมากมายและในที่สุดทาคาอุจิเนี่ยก็สามารถสังหารหารคนสุดท้ายของฝั่งองค์ชายได้ในที่สุดองค์ชายก็เหลือเพียงองค์เดียวและในตอนนั้นเองทาคาอุจิ สามารถใช้มือเปล่ารับดาบขององค์ชายได้เขาเนี่ยได้คุกเข่าต่อหน้าองค์ชายแล้วก็บอกว่าตัวเขาเนี่ยไม่มีทางทรยศต่อจกกักรพรรดิอย่างแน่นอนตัวเขาเนี่ยสาบานด้วยชีวิตแล้วในขณะนั้นเองหลังการต่อสู้จบลงชาวบ้านเนี่ยก็ได้มามุงดูนะคะและเมื่อชาวบ้านเนี่ยเห็นทาคาอุจิยืนอยู่ณนตรงนั้นทั้งทงที่ตรงหน้าเนี่ยมีองค์ชายอยู่แต่ทว่าองค์ชายเนี่ยกำลังชักดาบและหันดาบไปที่ทาคาอุจิพวกบรรดาชาวบ้านเนี่ยก็ได้วิ่งไปห้อมล้อม ทเาคาอุจิในตอนนั้นเององค์ชายเนี่ยก็ถึงกับสติแตกไปเลยพอรับรู้แล้วว่าจิตใจของประชาชนกลายเป็นของทเาคาอุจิไม่ใช่จัก,กรพรรดิแล้วแล้วภาพก็ตัดมาในปัจจุบันนายน้อยเนี่ยได้รับฟังเรื่องที่เกี่ยวโตของทเาคาอุจิตัวเขาเนี่ยถึงกับหวาดวิตกไปเลยเพราะดูเหมือนว่าทเาคาอุจินอกจากเก่งดาบแล้วดูเหมือนว่าเขาเนี่ยยังเป็นศูนย์รวมของประชาชนอีกด้วยช่างเป็นศัตรูที่น่ากลัวเหลือเกินโยริชิงเงะก็ได้บอกด้วยว่าตอนนี้ านน้อยเนี่ย ทำได้เพียงแต่หลบซ่อนแล้วก็ฝึกวิชาหลังจากนั้นก็ซ่องสุมกำลังรอวันที่จะเติบโตเพื่อที่จะไปสู้กับยักษ์ที่แข็งแกร่งและแน่นอนว่าในตอนนั้นโคจิโร่ก็อยู่ด้วยเขาเนี่ยได้บอกว่าทาั้งๆที่เรามีเกนบะอยู่ทําไมเราไม่ส่งเกนบะเนี่ยไปรอบสังหารซะโยริชิงเงะก็ได้บอกว่าการรอบสังหารทาคาอุจิไม่ใช่ความคิดที่ฉลาดและแน่นอนว่าการรอบสังหารเนี่ยไม่มีวันสําเร็จอย่างแน่นอนและในตอนนั้นจู่ๆก็มีเสียงเรียกใน น้อยเนี่ยดังมากๆเลยนะคะแล้วคนที่เรียกก็คืออายโกนั่นเองดูเหมือนว่าอายโกมีเรื่องสําคัญที่ต้องการความช่วยเหลือจากนายน้อยแล้วเธอก็ได้บอกว่าในตอนนี้เก็นบะเนี่ยกินเหล้าจนเมาตอนนี้ไม่มีสติไลจับกน้นจับนมมิโกะทั่วทั้งสารเจ้าแล้วที่สําคัญก็ขึ้นไปบนคานพร้อมกับปัสสาวะลงมาทําให้โดนบรรดาคนแล้วก็มิโกะข้างล่างสมูไรในตระกูลซูวะอยากจะจับมาประหารแล้วทําไมรีบช่วยตอนนี้และนายน้อยก็ โคจิโร่รวมถึงโยริชิเงะเนี่ยได้แต่ทําหน้านายเลยนะคะดูเหมือนว่าจุดสูงสุดเนี่ยมันจะอยู่สูงเกินไปและในตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะอยู่ในจุดต่ําสุดๆเลยและหลังจากนั้นนายน้อยเนี่ยก็ได้ขอตัวโยริชิเงะเพื่อไปจัดการเรื่องเกนนบะนะคะแล้วเขาเนี่ยก็ได้บอกขอบคุณโยริชิเงะด้วยที่ให้พวกพ้องปกป้องแล้วก็สอนวิชาตัวรอดแถมยังบอกอีกด้วยว่าสิ่งที่โยริชิเงะให้กับนายน้อยนั้นมัน คือสมบัติที่ตัวนายน้อยเนี่ยภูมิใจอย่างที่สุดแถมยังบอกอีกด้วยว่าไม่ว่าช่องว่างระหว่างทางของทาคาอุจิกับตัวเขาเนี่ยจะห่างมากขนาดไหนก็ตามนายน้อยเนี่ยก็จะไม่มีวันยอมแพ้เป็นอันขาดจะรวบรวมพักพวกแล้วก็จะทะลวงฟันไม่ว่ากี่ครั้งก็ตามแล้วหลังจากนั้นเด็กๆทั้ง3าคนเนี่ยก็ได้รีบวิ่งไปที่ศาลาเพื่อที่จะไปจัดการเก้นบะนะคะซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้จะชุลมุนสุดๆไปเลยแล้วภาพกระตัดจบตอนที่หก